เรียนท่านผู้การจังหวัดนะครับท่านรองผู้การหรือผู้กับก็ผู้นำในเขตอำเภอเมืองนะครับเท่าที่เห็นนี่มีกำนันใช้กำนันยากำนันนันตายกำนันติ่งกำนันเปิ้ลกำนันตาลกำนันนรงกำนันบี้กำนันจิ๋วใครอีกอ๋ออ่ะกำนันคนนี้สวยที่สุดในเขตอำเภอเมืองกำนันยาไม่ยอมนะครับนอกนั้นก็เป็นนายกจากเขตอำเภออื่นผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครยกมือหน่อยครบแล้วนะโอเคท่านนายกวิระแล้วก็นายกน้องนะครับจากดอนตูมก็วันนี้พวกเราทุกคนมาด้วยความตั้งใจนะครับมาอวยพรให้กับน้องนกนะครับเรียกน้องแต่ตัวใหญ่กว่านะครับปีนี้อายุครบ35ไม่หาไม่ง่ายนะครับที่คนที่อายุ35แล้วจะถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้นี่ขนาดขยันบ้างเกเรบ้างนะครับยังประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับก็เดาได้ไม่ยากนะครับได้แบบอย่างที่ดีมาจากพ่อนะครับเพราะว่าผมเองกับพี่โยชน์ถือว่าสนิทกันแต่ก็ไม่สนิทเท่ากับพี่โยชน์สนิทกับพ่อผมนะครับถือว่าเป็นครอบครัวที่ขยันแล้วก็ทำอะไรทำจริงตั้งใจจริงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่พี่โยชน์ทำมาตลอดชีวิตในการทำแล้วนะก็ผมสรุปแล้วกันขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าครับขอบคุณครับภาพหาไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมเรียบร้อยครับจากนี้คงต้องติดตามการดำเนินคดีเอาผิดกับทางกำนันนกนะครับลูกพี่อีกทีหนึ่งว่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับส่วนตำรวจ21นายที่อยู่ในคืนเกิดเหตุไปร่วมปาร์ตี้ที่บ้านกำนันนกนะครับไม่ระงับเหตุปล่อยมือปืนหนีลอยนวลและเพื่อนนอนจมกองเลือดตายคาโต๊ะกินข้าวเนี่ยจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อไปมีการขุดคลิปมาครับปาร์ตี้วันเกิดเมื่อปีที่แล้วนะครับปี65อยู่บนเวทีโอ้โหงานช้างคุณผู้ชมงานใหญ่นักการเมืองท้องถิ่นตำรวจมาเกือบทั้งจังหวัดปรากฏภาพนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งครับถือไมค์พูดอวยพรบนเวทีล่าสุดนี้นะครับเดือดร้อนหลายคนครับนายตำรวจคนนั้นคือพลตำรวจตีจักริจเครือสุนทรวานิชครับผู้บังคับการภูธรจังหวัดนครปฐมเมื่อเช้าที่ผ่านมาชี้แจงในรายการของพี่สรยุทธนะครับบอกว่าเรื่องที่ตกเป็นข่าวเนี่ยคลิปเนี่ยมันคลิปเมื่อปี65ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้การนครปฐมใหม่ๆแล้วมันตรงกับวันเกิดกำนันพอดีมีนายกอบจนครปฐมไปร่วมงานท่านก็เชิญไปด้วยเชิญท่านผู้การเนี่ยไปด้วยตัวเลยก็เลยเห็นว่าเป็นกำนันคนในพื้นที่แต่ตอนนั้นที่ไปเนี่ยไปหลังเลิกงานแล้วและไปกับครอบครัวด้วยครับท่านบอกพลตรีจักริจยังบอกอีกว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับกำนันสะดวกไปก็เลยไปไม่รู้จักไม่ทราบทราบแค่ว่าเป็นกำนันในพื้นที่และหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยไปบ้านนั้นเลยหลังจากงานวันนั้นไม่เคยคุยหรือรู้จักเลยฝากไปยังสื่อด้วยว่าตนเองยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกำนันนกเมื่อเกิดคดีขึ้นเนี่ยก็ต้องว่ากันไปอย่างตรงไปตรงมาส่วนตัวทราบแค่ว่ากำนันนกเป็นลูกผู้ใหญ่โยชน์ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่นครปฐมไม่ได้รู้จักมักคุ้นถ้ารู้จักเนี่ยก็ต้องไปบ่อยท่านผู้การบอกแต่นี่ไปครั้งเดียวและไม่ได้ไปร่วมงานอะไรกันเลยทราบว่าวันงานเนี่ยมีการเชิญทั้งทางหลวงและตำรวจในพื้นที่ไปร่วมส่วนที่ขึ้นไปอวยพรในคลิปที่ถูกขุดมาเนี่ยก็นายกอบจท่านเชิญขึ้นไปท่านไปอวยพรก็เลยอวยพรไปตามหน้าที่ไม่ได้มีอะไรเลยส่วนที่ผู้กำกับสืบไปอยู่ในงานวันนั้นเนี่ยได้รับรายงานว่ามีการเชิญจากเพื่อนร่วมรุ่นคือในคืนที่ยิงสารวัตรแบงค์เนี่ยผู้การสืบนครปฐมก็นั่งอยู่บนโต๊ะด้วยคุณผู้ชมทางด้านผู้การนครปฐมบอกว่า
ได้รับรายงานว่าเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยชวนไปทานข้าวที่ไปเนี่ยก็ไม่รู้จักและไปบ้านนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วเกิดเหตุเลยด้วยนี่ส่วนเหตุการณ์ผู้การสืบเนี่ยบอกว่าผู้กำกับสืบเนี่ยบอกว่าเข้าไปทีหลังในช่วงที่ใกล้เกิดเหตุไม่เกิน 20-30 นาทีแล้วก็เกิดเหตุขึ้นส่วนเรื่องทำลายหลักฐานเนี่ยนะครับบอกว่าไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะอยู่ในสำนวนครับนายตำรวจอีกคนครับที่ประจำการอยู่ในกทม.ครับอยู่สน.พญาไทครับท่านผู้กำกับสน.พญาไทไปปรากฏอยู่บนโต๊ะกินข้าวที่ถูกที่สารวัตรแบงค์เนี่ยถูกยิงด้วยนะครับก็คือพันตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรเนี่ยครับคือมีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวสั้นๆนะครับทางด้านผู้กำกับสน.พญาไทบอกว่าคือมีเพื่อนเป็นตำรวจทางหลวงโทรมาชวนไปร่วมงานเพราะเดิมเนี่ยเคยทำงานอยู่สังกัดตำรวจทางหลวง2มาก่อนปกติไม่ได้ไปร่วมงานบ่อยเท่าที่ทราบเนี่ยงานเลี้ยงในแต่ละครั้งเนี่ยมักจะจัดที่ร้านอาหารแต่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนสถานที่ไปเลี้ยงที่บ้านกำนันนกแทนปมเหตุที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยเป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาคือเรื่องไม่พอใจการขอย้ายตำรวจซึ่งหลังเกิดเหตุตนเองเนี่ยรีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจึงไม่ทันสังเกตว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปทางไหนหลังพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วได้เข้าให้ปากคำในฐานะพยานที่สภ.นครปฐมทันทีและคาดว่าจะมีการเดินทางไปร่วมงานศพนะครับที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะไปมาแล้วนะครับท่านผู้กำกับบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคงต้องให้ทางสำนักงานตำรวจเป็นผู้ชี้แจงนี่ก็ตำรวจก็เริ่มออกมาชี้แจงกันนะครับเพราะว่าโซเชียลเนี่ยขุดหนักครับแล้วก็ปรากฏนายตำรวจหลายคนที่อยู่ในงานอยู่ในคืนวันเกิดเหตุ